แอคชั่นได้เร็วมากบ้านตระกูลไทยเศษส่งน้องๆกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยกลับสู่อ้อมอกครอบครัวที่จังหวัดอุทัยธานีเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยมีผู้รอดชีวิตออกมาจากรถได้19รายขณะที่2พ่อลูกไทยเศษลงพื้นที่เตรียมส่งเด็กๆกลับบ้านโดยที่ทางซาบีดาบุตรสาวคนกลางก็ได้โทรหาวิดีโอคอลผู้ปกครองให้กับน้องๆระบุตำแหน่งเลยว่าน้องๆนั่งอยู่ตรงไหนนะที่หน้ารถบัสคันที่2นะคะแม่พอเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ก็ได้พานักเรียนและคุณครูที่ปลอดภัยเดินทางกลับจังหวัดอุทัยธานีโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยาได้นำขบวนรถบขส.นำเด็กนักเรียนกลับไปยังโรงเรียนแล้วโดยมีผู้ปกครองมารอรับพร้อมทั้งสวิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมนั่งไปกับนักเรียนโดยที่ให้หนูน้อยที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางนอนหนุนตักวินาทีที่ได้เห็นเด็กๆคืนสู่อ้อมกอดของคนเป็นพ่อแม่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำเอาบีบหัวใจคนดูไม่น้อยแต่เด็กๆก็ถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะลูกก็ทำเอาหลายคนขอชื่นชมพี่สวีดาเธอเทคแอคชั่นได้เร็วมากถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างไวงานนี้ไม่เพียงแต่สวีดาที่เธอเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีขณะที่ลูกสาวอีกคนของชาดาไทยเศษอย่างชาปนัชชาไทยเศษบุตรสาวคนโตนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ปกครองแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่นาทีบีบหัวใจที่ผู้ปกครองพอทราบรายชื่อว่าน้องไม่ได้เดินทางกลับบ้านเรียกได้ว่าลูกสาวของบ้านไทยเศษทำงานอย่างหนักให้สมกับหน้าที่เดินทางช่วยเหลือสังคมทั้งสวยทั้งเก่งได้พ่อมาแบบเต็มๆรับไม้ต่อสายงานการเมืองโดยที่ลูกสาวคนโตอย่างชาปนัชชาไทยเศษที่สานต่อการเมืองท้องถิ่นต่อจากผู้เป็นพ่อและแม่โดยที่เธอดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีและก็ยังเป็นประธานมูลนิธิไทยเศษในการช่วยเหลือสังคมและกระจายการช่วยเหลือยิ่งพอได้เจอกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญประชาชนก็รีบตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตั้งแต่เช้าจนค่ำฝนตกแค่ไหนก็ไม่หวาดหวั่นขอได้แค่ทำหน้าที่ของตัวเองด้านลูกสาวคนกลางอย่างดีดาสวีดาไทยเศรษฐีที่ได้ชิมลางสายงานการเมืองก่อนที่จะมีชื่อนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนที่รับไม้ต่อจากพ่อชาดาในส่วนของการทำงานการเมืองนั้นเธอทำงานใกล้ชิดกับผู้เป็นพ่อมาได้ตลอดเนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถมปัจจุบันสวีดาเธอก็ได้ขึ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถมยิ่งเจอกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญเธอก็ได้รีบลงพื้นที่พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบไม่ต้องห่วงบุตรหลานของท่านแล้วทั้งยังขึ้นรถไปกับน้องๆสู่อ้อมกอดผู้ปกครองอย่างปลอดภัยแม้ว่าน้องๆจะถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่สองพี่น้องชาและดีดาไทยเศษก็ยังทำหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเรียกได้ว่าสายเลือดการทำงานเพื่อประชาชนอยู่ในตัวของจริงสานต่อเจตนารมณ์มุ่งหน้าปักหลักทำงานเพื่อสังคมต่อไป